เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันสวัสดีสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมผมเห็นป่าเครื่องปั้นดินเผาไทยซึ่งถือว่าเป็นมรดกของชาติทีเดียวนะครับเกิดมีวิวัฒนาการมีการสั่งสมภูมิยาวนานทีเดียวนะครับคุณหน้าคุณดีและกว่าที่จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเซรามิกที่ยิ่งใหญ่มีมูลค่าการสร้างหมื่นล้านบาทได้นั้นนะครับก็ต้องอาศัยการก่อร่างสร้างรูปมาจากท้องถิ่นระดับชุมชนอาศัยทั้งความรู้เชิงช่างทั้งทรัพยากรนะครับให้เกิดขึ้นได้วันนี้ต่อเป็นการต่อไปนะครับเพื่อไปดูปัจจัยหลักๆอีก3ปัจจัยในการสร้างเกิดขึ้นมาได้โดยพัฒนาจากจนกลายมาเป็นงานระดับชาติและส่งออกไปขายยังต่างประเทศนะครับในกบนอกตาแกะรอยรากเหง้าดินเผาไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันซึ่งแผ่นไทยมีแหล่งทำเครื่องปั้นอยู่หลายแห่งแหล่งใหญ่ในการผลิตจานชามหม้อของที่ใช้ครัวเรือนต่างๆอยู่ที่ลำปางทำให้กบนอกตาเป็นเพราะแผ่นนี้มีแหล่งดินเผาดีมีคุณภาพและมากมายมหาศาลแต่ทุกวันนี้เครื่องปั้นดินเผาไทยไม่ใช่ใช้ในครัวเรือนและไม่ใช่เพียงอุตสาหกรรมพื้นบ้านมีแหล่งทรัพยากรดินหินแร่ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญกระจายอยู่ทั่วของประเทศพบกับต่อของปฏิบัติการเดินทางตามหาจากเครื่องปั้นดินสู่อุตสาหกรรมเซรามิกระดับกบนอกตาลักษณะโดยเนี่ยของดินเหนียวดำเนี่ยนะครับก็คือดินที่มีเนื้อละเอียดก็มีส่วนประกอบของพวกสีแล้วในประเทศไทยนะคะแหล่งที่พบดินเหนียวดำได้เนี่ยจะต้องมีลักษณะอะไรบ้างเป็นแอ่งที่อยู่ระหว่างหุบเขาค่ะนะครับอย่างที่แม่ทานเนี่ยมันเป็นแหล่งลักษณะของบ่อเคลที่อะไรที่ลงตัวมากในแง่ของสภาพธรณีวิทยาที่แม่ทานเนี่ยคำนวณปริมาณทั้งหมดประมาณใกล้เคียง10ล้านตันดินเหนียวดำหรือดินดำเกิดจากหินต้นกำเนิดอยู่บนภูเขาสูงใกล้ๆพังแล้วเกิดการพัดพาตะกอนของหินมาสะสมในพื้นที่ที่เป็นแอ่งระหว่างหุบเขานานกว่า20ล้านปีค่ะจนเกิดเป็นชั้นตุ่มหินทรายดินเหนียวดำและถ่านหินลิกไนต์ปะปนกันอยู่ที่พบดินเหนียวดำในภาคเหนือส่วนใหญ่จึงมักพบถ่านหินลิกไนต์อยู่ด้วยกันเสมอค่ะข้างหน้าเราเนี่ยนี่คือที่เป็นบอเคลทั้งหมดเลยก้อนนี้เป็นดินบอเคลที่คุณภาพดีมากสำหรับแหล่งแม่ทานเห็นว่าคุณภาพดีนี่มันดูยังไงคะเบื้องต้นเนี่ยทดสอบง่ายๆก็คือด้วยการใช้ฟันใช้ฟันเลยเหรอพี่กัดดูใช่ครับลักษณะที่เราจะพบได้ก็คือว่าถ้าเนื้อดินละเอียดมันจะเหมือนเราเคี้ยวช็อกโกแลตจะไม่สาบฟันเหมือนไหมจริงเหรอเหมือนช็อกโกแลตค่ะเหมือนไหมลองก็ได้เหมือนเราเอาลิ้นไปแตะกระดาษอะแล้วกระดาษมันดูดใช่ครับดูดเราอะแต่ไม่มีรสชาติอะไรค่ะไม่มีรสชาติอะไรเลย
เมื่อพบแหล่งดินที่แน่ชัดก็จะเปิดหน้าดินขุดตักลงไปเป็นชั้นๆจนได้ดินเหนียวดำนั้นแสดงว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นชั้นๆนั้นชั้นเป็นรอยตักลงมาเนี่ยเราตักมาตั้งแต่ข้างบนแล้วเหรอคะใช่ครับโอ้โหก็คือมองเหมือนลักษณะที่เรามีแตงโมอยู่ลูกเนี่ยค่ะเราเลือกกินเฉพาะเนื้อแดงๆมาจากนั้นลำเลียงเข้าสู่โรงแต่งแร่เพื่อคัดก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปะปนมาออกหลังจากนั้นลำเลียงขึ้นสู่สายพานไหลผ่านคนงานซึ่งทำหน้าที่นั่งดูดินเพื่อช่วยคัดก้อนหินและสิ่งเจือปนเล็กๆออกอีกครั้งจากนั้นดินจะเข้าสู่เครื่องบดดินเพื่อลดขนาดให้เล็กลงแล้วไหลตามสายพานเพื่อรอส่งลูกค้าต่อไปค่ะพี่คะเราดินเหนียวดำเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติอะไรถึงนำไปใช้ในงานเซรามิกอะคะครับหลักๆก็คือไปเพื่อช่วยเสริมในเรื่องด้านความเหนียวเวลาทำผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ช่วยในการขึ้นรูปเนื่องจากว่ามันมีความเหนียวสามารถขึ้นรูปทรงได้หลังจากนี้นะคะแนนและพี่ต่อเราสองคนก็จะออกตามหาวัตถุดิบที่ยังเหลืออยู่นะคะนั่นก็คือทรายแก้วและหินปันม้าเราสองคนจะต้องออกตามหาเพื่อนำวัตถุดิบทั้ง4ชนิดนี้มาทำเซรามิกให้ได้ค่ะ